โมงบ่ายสามโมงตำรวจอุดรซ้อนแผนจับ4ผู้ต้องหาอ้างเป็นนักข่าวรีดทรัพย์ผู้รับเหมาคดีค้างเก่าเป็นเหตุชาญสอหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบุคคลที่ตกเป็นข่าววันนี้มีหลากหลายวงการนะครับโดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชนครับวันนี้ต้องบอกว่างามหน้าครับคุณเรชานี่นะแหมหลังจากที่ไปตรวจสอบวงการอื่นเขามานานนะคะ บ้านเราเองเนี่ยค่ะต้องเก็บกวาดค่ะวันนี้เดี๋ยวมานำเสนอเลยนะคะว่าอ้างเป็นนักข่าวนักข่าวแต่สุดท้ายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะมีอาชีพนักข่าวนะคะวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสังคมค่ะครับแปลงตัวแฝงตัวเป็นอาชีพอื่นแต่จริงๆแล้วทำผิดกฎหมายวันนี้มานำเสนอกันเป็นอุทาหรณ์รู้หน้าไม่รู้ใจรู้อาชีพแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะคุณสวิตอุ๊ยนอกจากนั้นก็ยังมีอ่ะตำรวจต้องชมว่าเก่งนะคะข่าวที่เราจะรายงานมาต่อไปนี้คือผลงานของตำรวจวางแผนซ้อนแผนหลายเรื่องตำรวจก็เก่งนะครับแต่จะบอกว่างามหน้านะครับเราเนี่ยทำงานสื่อสารมวลชนก็บอกต้องอับอายด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับต้อมคนอื่นเขานะครับว่าเป็นนักข่าวครับแต่เป็นนักข่าวประเภทนอกรีดอ้างตัวเองว่าเป็นนักข่าวปราบปรามประเภทที่ว่าเรื่องของการทุจริตด้วยครับมีใส่เสื้อลักษณะว่า DSI อยู่บริเวณด้านหลังด้วยนะครับแต่ไปตบทรัพย์ครับไปตบทรัพย์ใครล่ะครับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างนี้หรือแม้กระทั่งรถบรรทุกดินหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนเกิดเหตุในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดครับวันนี้ตำรวจอุดรบุกรวบได้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันครับ 17:20 น.ตำรวจก็ไปบุกรถคันนี้ครับตามหมายจับของศาลนะครับในช่วง 17:00 น.กว่าๆนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครับถนนรอบเมืองปรากฏว่าลงมานะครับเอากว่าจะลงมาได้ทุลักทุเลแล้วก็มีการจอดรถดักหน้าดักหลังด้วยเจ้าหน้าที่ต้องอ่านนะครับหมายจับด้วยเพราะอะไรครับก็ขอประทานโทษนะครับว่า4คนนี่หัวหมอพอสมควรท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ด้วยนะครับว่ามีรถจอดปิดหน้าปิดหลังด้วยเป็นรถตำรวจครับส่วนรถปิกอัพนี้มีบุคคลเป็นผู้ชายอยู่4คนตำรวจก็ต้องยืนล้อมแบบนี้นะครับด้วยอาวุธปืนด้วยเพราะว่าไม่ลงมาจากรถครับในที่สุดแล้วก็จะมีการทุบกระจกรถด้วยนะครับถึงแตกแล้วก็คนภายในก็บอกว่าผมชื่อสุริยาสุริยาจะมาตรวจค้นมาไม่อะไรบ้างก็เรียกร้องทนายความอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับก็โชว์หลักฐานนะครับคือว่าหมายจับในที่สุดแล้วก็ต้องลงมาครับไม่ลงมาตอนแรกครับต้องทุลักทุเลครับต้องลากลงมาเหตุการณ์ก่อนขึ้นจะถึงช็อตนี้นะครับช็อตต่อไปนี่นะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบนะครับว่า4คนเนี่ยนะครับมีหมายสารหมดแล้วครับนายกัปปนาถนี่นะชาวกรุงเทพครับนายสุริยาชาวอุดรธานีนายศักดิ์สยามหรือในตู่แล้วก็นายสิทธิชัยชาวร้อยเอ็ด2คนครับโดยเฉพาะนะครับคนที่อ้างตัวว่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้านี่นะนายนองครับนายสุริยาชาวอุดรธานีอายุ57ปีแล้วครับต้องจนด้วยนะหลักฐานก็คือว่าอ่านหมายเรียกนะครับแล้วก็ประชุมหมายจับให้ดูครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่ทราบก็คือว่าคนเหล่านี้นะครับอ้างตัวเป็นนักข่าวครับแหมหาหัวหมอด้วยคุณเลยชายังไงอ่ะคุณสุวิทย์นักข่าวนะครับเป็นนักข่าวเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริตครับอ้างใหญ่โตด้วยอย่างผมอย่างคุณเลยชานะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวเฉยๆอันนี้อ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวนะครับในการปราบปรามทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นเรียกตบทรัพย์กับคนอื่นเขานะครับตบทรัพย์จากใครล่ะครับเนี่ยบอกว่าคนที่ขับรถบรรทุกอย่างเนี้ยหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาก่อสร้างรถบรรทุกดินหน่วยราชการต่างๆด้วยครับนี่นะมีหมายจับอยู่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานด้วยในที่สุดแล้วก็ถูกจับนะครับวิธีการจับทำไงครับเจ้าหน้าที่เขาก็เอาเงินแสนไปล่อครับเอามาแล้วก็มาลงรับเงินแสนนะครับพอรับเงินแสนก็ขึ้นรถทันทีพอขึ้นรถทันทีเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อมซ้ายขวาไปไหนไม่ได้ในที่สุดแล้วโยนเงินแสนออกนอกรถเลยแต่สุดท้ายก็ถูกจับหมดเพราะฉะนั้นเอาให้เด็ดขาดเอาให้สิ้นซากนี่ครับไม่ว่าจะวงการไหนนะครับก็เป็นแบบนี้วงการสื่อสารมวลชนวันนี้ต้องเรียกว่างามหน้าครับคุณนายเอากับเขาด้วยนะคะแหมแล้วทำเป็นขบวนการจริงๆคุณสุวิทย์มีเครื่องแบบด้วยอ่ะ
นะเขามีเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นกระบวนการแล้วทำกันทั้ง4คนไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะดีค่ะกวาดล้างกันจะได้ไม่เสียชื่อพวกเราด้วยคุณสุวิทย์อีกเรื่องนึงค่ะแม่ไม่น่าเชื่อเลยเรื่องนี้ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนนะคะมีบริษัทขนส่งชื่อดังเลยเขาไปแจ้งความไว้ว่าพนักงานเขานะยักยอกเงินเองยักยอกเงิน 50,000 กว่าบาทแล้วพอตำรวจไปตามจับค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ท่องคาถาบังตาพรางตัวค่ะคุณสุวิทย์ดูกันค่ะว่ารอดไม่รอดอุตส่าห์ท่องได้ไงนี่ยกมือพนมเลยค่ะบังตัวบังตาไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ตำรวจจับได้ท่องไปท่องไปท่องไปดูสิว่าจะสำเร็จไหมไหนๆท่องมาไม่รู้ได้มองทางบ้างหรือเปล่านะคะปรากฏว่าระหว่างที่ขับมาค่ะใจก็นึกอยู่ว่าอย่าให้ตำรวจจับได้นะมีคาถากี่บทก็เอาออกมาท่องหมดแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้นี่เองเจ้าหน้าที่ชุดช้างศึก2เขาเรียกว่าช้างศึก2เลคุณสุวิทย์ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมกับตำรวจตระเวนชายแดนส่วนที่กำลังกันไปเลยค่ะตำรวจชายแดนที่43จะไปจับนายคาถาคนนี้แต่นายคาถาคนนี้โอ้ก็มีคาถาดูว่าใครจะชนะค่ะคาถาลินมาอายุ34ปีเป็นพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนชื่อดังตำรวจตั้งใจจะเอาหมายศาลไปนะคะเพื่อไปจับเพราะว่าโดนแจ้งความไว้ที่สภ.เกาะพะงันเขาบอกว่านายคาถาค่ะเป็นพนักงานส่งสินค้าแต่ยักยอกทรัพย์ที่เป็นเงินไป 50,000 กว่าบาทอ้าวสำเร็จแล้วนี่ไงคุณสุวิทย์พรางตัวบังตาเรียบร้อยค่ะตำรวจลากมาแล้วอ้าวแล้วสุดท้ายนะกลัวว่าตำรวจจะจับได้ว่าตัวเองมียาบ้าค่ะเอายาบ้าวิ่งไปถือยาบ้าไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำใส่ซองยาบ้าเนี่ยในมือเนี่ยมีซองยาบ้า12เม็ดจะเอาไปลงชักโครกนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นส้วมแบบซึมอะค่ะมันกดไม่ทันมันราดไม่ทันตำรวจคว้าไว้ได้ก่อนเจอตัวนายคาถาพร้อมกับยาบ้า12เม็ดนายคาถาก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเลยนะคะบอกว่าที่ต้องทำไปเพราะว่าตัวเองมีลูกเล็กก็ต้องเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินค่ะตำรวจสวนขึ้นมานี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะตำรวจบอกว่าคาถาไม่มีเงินแต่ทำไมมีเงินไปซื้อยาบ้าแต่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกตำรวจเลยแจ้งข้อหาค่ะแจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษและฝ่าฝืนต่อกฎหมายในหลายคดีนะคะส่วนเรื่องที่ไปยักยอกเงินเดี๋ยวก็เป็นคดีความที่ทางสภ.เกาะพะงันเขากำลังดำเนินคดีอยู่นะคะตอนนี้ล็อกตัวได้เรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะท่องคาถาหลายบทก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่สวนยางคือในคาถาเนี่ยหลังจากที่ยักยอกเงินเขาไป 50,000 กว่าบาทแล้วคุณสุวิทย์นะกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านไปแฝงตัวอยู่ในสวนยางทำหน้าที่แบบกรีดยางปกติคิดว่าตำรวจจะจับตัวไม่ได้สุดท้ายไม่รอดค่ะถึงแม้ว่าจะมีเวทมนต์คาถาอะไรก็ตามนะคะแต่ในคาถาเขาบอกว่าที่ผมต้องท่องก็เพราะว่าเอาเคล็ดเอาฤกษ์เอาชัยแต่ความจริงนะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคนดีอ่ะจริงๆอ่ะเวทมนต์คาถาถึงจะคุ้มครองเนาะโอ้ยเป็นโจรเป็นขโมยรับรองค่ะว่าตำรวจเขาต้องตามจับอยู่แล้วล่ะสงสารเห็นใจลูกยังเล็กอยู่เลยแต่ก็ต้องโดนจับเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับเรื่องของการปราบยาบ้าจากนายกเอาจริงเหมือนกันนะคะเนี่ยหลายข่าวแล้วไปดูการไลฟ์สดกันบ้างยุคสมัยนี้ทำอะไรก็ต้องไลฟ์ค่ะนี่ก็คือแม่ค้าอายุน้อยค่ะอายุ20กว่าไลฟ์ขายแมวเปอร์เซียอยู่แต่ระหว่างที่ไลฟ์อยู่ค่ะจากไลฟ์ขายแมวกลายเป็นไลฟ์ขอมาช่วยไฟไหม้ไฟไหม้บ้านหญ้าข้างๆหมดแล้วนี่คุณสุวิทย์อันนี้อยู่ในไลฟ์เลยนะคะสังเกตว่ามีคนดูเกือบ 4,000 คนนะเดี๋ยวฟังเสียงได้ว่าเธอก็ตกใจมากค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องรอหมดหรอกหมดแล้วพื้นกระดานไม่เหลือตั้งแต่พูดได้คำเดียวไว้กระดานยังไม่เหลือเลยค่ะคุณไอวรินการสมนุษย์อายุ25ปีเป็นหลานของเจ้าของบ้านหลังนี้อีกทีค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่กันหลายคนคุณสุวิทย์เป็นคนอายุเยอะค่ะผู้สูงอายุมีคนแก่คนพิการและคนติดเตียงคำถามคือมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไฟไหม้เยอะขนาดนี้ค่ะโชคยังดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะคะเสียงในคลิปบอกว่าพอหนูเห็นว่าไฟไหม้หนูก็ไปปล่อยวัวก่อนปล่อยวัว6ตัวค่ะเพราะว่ามัดวัวไว้ที่ใต้ถุนบ้านโชคยังดีสติดีค่ะแล้วก็รีบไปขนคนติดเตียงคนสูงอายุและคนเฒ่าคนแก่คนพิการออกมาสุดท้ายบ้านก็เหลือแต่เสานะคะแต่วัวยังสบายดีอยู่ค่ะนี่คุณยายนั่งกุมขมับเลยไม่รู้จริงๆว่าสาเหตุที่ไฟไหม้เกิดจากอะไรนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ตอน 2:00 ค่ะแต่โชคยังดีนะคะที่ตอนแรกพอเกิดไฟไหม้ปุ๊บหลานเนี่ยมีคนที่
ไลฟ์สดอยู่อันนี้แมวที่จะขายอะค่ะเป็นแมวเปอร์เซียที่เธอเพาะเอาไว้เพื่อที่จะขายไลฟ์กลางค่ำกลางคืนแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่เผอิญว่ามีคนดูอยู่เยอะก็เลยประสานงานกันให้รถดับเพลิงมาช่วยค่ะตอนแรกโทรเรียกรถดับเพลิงก็โทรไม่ค่อยสะดวกค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ถึงจะช่วยก็เหลือแต่เสานะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์กันค่ะสำหรับใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงมีคนเฒ่าคนแก่ถึงแม้ว่ากลางค่ำกลางคืนนะคะยังไงสติดีก็ช่วยคนออกมาได้แต่ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างหมดเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พอไฟมันมอดลงนะคะก็เหลือแต่เสาแบบนี้ก็เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านไม้ค่ะจริงๆเป็นบ้านติดกัน3หลังนะคุณสุวิทย์แสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้กระทั่งวัวสติดีค่ะที่ฉะเชิงเทรานะคะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ต่อไปนะครับเรื่องของร้านเหล้าครับร้านเหล้าหรือผับชื่อดังนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมก็ทราบกันอยู่นะครับเป็นเมืองพระครับแต่ปรากฏว่าได้เกิดเหตุนะครับนี่นะนะร้านกินเหล้านะครับมันต้องมีนักร้องประจำใช่ไหมครับปรากฏว่านักร้องนะครับถูกตบโดยเจ้าของร้านดีเจด้วยเป็นหุ้นส่วนนะครับนี่นะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วครับร้านดังอยู่ในพื้นที่เลียบแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมท่านเองครับดีเจชื่อว่ากาฟิลนะครับเป็นชาวจังหวัดสกลนครนะครับปรากฏว่าถูกอาวุธปืนนะครับตบจนดั้งหักครับบาดเจ็บครับไม่พอใจเลยนี่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครเป็นมือตบล่ะครับนี่นะน้องเขาจำได้ดีเลยบอกว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับของร้านอาหารดังที่ว่านี่ถูกตบเพราะอะไรเหรอครับถูกตบเพราะว่าเปิดเพลงไม่ได้ดังใจครับอ้าวนี่นะพอต่อไปนะครับอ้างด้วยว่าเป็นคนเส้นใหญ่นะรู้จักนะตำรวจได้นะครับรับรองเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่น้องกาฟิลนะครับเขาบาดเจ็บทำไงครับก็ต้องขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดครับอ้าวตอนนี้กำลังตามอยู่นะครับว่าหุ้นส่วนที่ว่านี้เป็นใครอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันต้องลงไม้ลงมือนะครับแบบเด็ดขาดในการที่จะดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นออกกวดขันนะครับเพราะว่าร้านเหล้าร้านบันเทิงเนี่ยมันสร้างความเสียให้กับภาพพจน์ของจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นร้านดังที่ว่านี้สอจะปิดยาวด้วยนะครับ5ปีน่ะคมไหมครับไม่คุ้มเลยพูดถึงเรื่องของบันเทิงแล้วนะครับปรากฏว่านี้เป็นข่าวนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่งจบเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในการประชุมครม.สัญจรนั้นนายกก็บอกนะครับว่าผู้ประกอบการนะครับร้านค้าขายเนี่ยเข้าบ่นครับตอนนี้ต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดเลยนะครับเรื่องของปิดการเกษตรก็ดีหรือต้นทุนพลังงานอย่างเงี้ยแล้วส่งเสริมการท่องเที่ยวเหรอแล้วก็เปิดขายอย่างเงี้ยโอ้ยติดล็อกทางกฎหมายสิครับกฎหมายตั้งแต่ปี2515เพราะว่าห้ามขายเหล้าช่วงบ่าย2นะครับถึง5โมงเย็นทำยังไงนะครับจะเปิดผ่อนผันอะไรได้ไหมนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาท่านนายกก็ไปหลายพื้นที่นะคะนายกสัญจรสัญจรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผงนัวผงนัวนะครับที่ภาษาพูดติดปากแม้กระทั่งพี่น้องชาวไทยหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวลาวเพราะว่าดูรายการคุยขโมงบ่าย3โมงอยู่เยอะครับแจ้งข่าวออกมาจากอายิโนโมโตะประกาศปรับราคาผงชูรสอีก 4% ครับเฮ้ล่ะครับราคามันสับปะหลังแพงเพราะว่าเป็นวัตถุดิบนะครับในการที่จะทำอายิโนโมโตะครับนี่นะนะเผื่ออยากจะปลูกมันสับปะหลังนะครับที่ดินบ้างปลูกไปเลยอาคารกำลังดีอยู่คุณเรชานี่นะดีค่ะอันนี้เป็นข่าวด่วนแจ้งนะครับปากท้องแต่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวใหญ่สร้างความมือหาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาคุณเรชากับผมนะครับรายงานข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับบอกว่าไปเป็นชู้นะครับกับพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนไปเป็นชู้กับคนอื่นเขาทั้งๆที่ว่าเขาเนี่ยครับแต่งงานอยู่แล้วโอ้โหภาพออกมานะครับกลุ่มในการนี่ซาดิสว่าอย่างนั้นครับแล้วก็ไปร้องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็เลยได้เห็นภาพครับเป็นครั้งแรกผู้อำนวยการคนนี้ใส่หมวกสีดำๆแล้วก็ใช้ผ้าแมสปิดหน้านี่แหละครับก็ขอประทานโทษนะครับถูกต้องแล้วครับที่ทำแบบนี้นี่นะโดยนายกองตรีธนกิจกิจอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ท่านบอกนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีย้ายท่านผู้อำนวยการนะครับออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ท่านชี้แจงต่อไปด้วยนะครับได้เชิญฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชาย2คนมาพูดคุยกันทั้งหมดสรุปให้ฟังว่า1เป็นเรื่องส่วนตัวครับโดยเฉพาะผู้อำนวยการคนนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวครั้งแรกด้วยเรื่องส่วนตัวที่ว่านี้ก็คือว่ากราบขอโทษก่อนไหว้ก่อนนะ
ผมก็ไม่รู้นะครับว่านี่นะเขามีสามีอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีเขาเลิกไปแล้วนะครับไม่มีสามีแล้วก็มีลูกไปด้วยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นชู้ครับเอาที่บอกว่าผมซาดิสแหละครับพบกัน4ครั้ง2ครั้งไม่มีอะไรครั้งที่2ที่3นะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับนี่นะเพียงแต่ว่าเอาวัตถุมาเป็นองค์ประกอบนะครับให้มันเกิดความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นนะครับพอเกิดเป็นข่าวนี่ผมทำงานลำบากครับอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่กับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้าก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยผมไม่ได้เป็นคนซาดิสนะอันที่สองนะครับไม่ได้เป็นโชว์กับคนอื่นเขานี่นะแต่แล้วไปยังไงครับเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีนี่นะก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ผิดทางกฎหมายครับแต่เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตัวผู้อำนวยการกับพยาบาลที่ว่านี้ยังคุยกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่แล้วก็รอถ้าพยาบาลนั้นเคลียร์ปัญหาส่วนตัวจบยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นะจะยังไงต่อแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นมีพฤติกรรมนะครับอย่างที่ถูกกล่าวหาทั้งเป็นชู้แล้วก็ซาดิสครับเพราะว่าผิดวินัยอ่ะก็มีโทษทางวินัยอีกทีนะคะดูข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวานนี้คุณเรชารายงานข่าวนะครับอยู่ในพื้นที่ภาคใต้คาบอมหน้าสภ.บันนังสตานะครับที่จังหวัดยะลาปรากฏว่าเป็นไงครับตรวจสอบครับกล้องวงจรปิดตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับคาดว่าเป็นกลุ่มเดิมนะครับมีหมายจับทุกคนประมาณสัก10คนครับอันนี้ภาพเก่าไปแล้วครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังย้อนรอยนะครับดูรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนกันมาแล้วก็จอดตรงนี้มารับกันไปนะครับไปที่ไหนอย่างไรบ้างนี่นะนั่นใจแล้วครับว่าจะสามารถรวบผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผู้ที่กระทำการได้รวบมา2คนแล้วครับปรากฏว่าที่น่าสนใจคือคนสุดท้ายนะครับมีภรรยาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบุคคลตามหมายจับประมวลวิอาญารวมถึงควบคุมผู้ชายอีกคนนึงนะครับอายุ45ปีเนี่ยไปซักถามที่ใครอิงขยุทธนะซึ่งสครับทั้งของคนให้การปฏิเสธโยแต่ข้อมูลข่าวสารจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาบอกกันนะครับว่ากลุ่มก่อเหตุคราวนี้ครับนี่นะมาจากบันดังสตาแล้วก็กลุ่มทานโตมีกำลังประมาณสัก10คนแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคคลที่มีหมายจับทั้งสิ้นนี่นะเพราะฉะนั้นต้องรอดูนี่ DNA นะครับที่มีการนี่นะพิสูจน์ได้นะครับจากรถเมื่อสักครู่นี้จะนำไปสู่การมัดตัวผู้ต้องหาได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องตามต่ออีกครับก็ตามต่อเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงค่ะมีข่าวว่าคนเร่ร่อนโดนฆ่าตายที่บางบัวทองนนทบุรีคุณสุวิทย์แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าตรงนั้นน่ะมีชุมชนคนเร่ร่อนอยู่เยอะแล้วบางคนก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลักเล็กขโมยน้อยด้วยบางคนไม่มีสัญชาติแต่พอมีคนตายคนนึงค่ะก็ต้องจับตัวว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะว่าโดนฆ่าตายอย่างอุกอาจเลือดสาดเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ตำรวจขยายผลค่ะต้องชื่นชมตำรวจสภ.บางบัวทองจับได้แล้วนายคนนี้ชื่อว่านายเอค่ะบ้างก็ว่าเป็นกะเหรี่ยงบ้างก็ว่าเป็นสัญชาติเมียนมานะคะแต่สรุปแล้วก็เป็นคนที่ตกสำรวจอยู่ไม่มีสัญชาติค่ะสีหน้าเนี่ยเคร่งเครียดค่ะตำรวจสอบปากคำว่านายเอทำไปทำไมเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆเป็นคนเร่ร่อนอยู่ด้วยกันตรงบริเวณนั้นแหละซึ่งมีคนเร่ร่อนอยู่เยอะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในกลุ่มคนเร่ร่อนมีหลายคนก็อย่างที่ทราบกันค่ะบางคนก็เมาบางคนก็สติไม่สมประกอบนะคะแต่พอมีคนตายมีบางคนหายไปค่ะตำรวจก็ไปสงสัยนายแสงบ้างละคนนู้นคนนี้บ้างละว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างว่าคนเร่ร่อนก็อยู่ไม่เป็นที่อยู่แล้วแต่ที่สงสัยนายเอก็เพราะว่าตำรวจสืบทราบมาจากวงในว่านายเอนี่แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุนะคะนายเอกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันบ้างทะเลาะกันบ้างค่ะแต่ที่สังหารผู้ตายก็เพราะว่าผู้ตายเนี่ยนายเออ้างนะคะว่าผู้ตายชอบลักเล็กขโมยน้อยแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเอาไก่ชนของนายเอไปต้มกินโอ้ยก็เลยแค้นมากอาวุธที่มีก็คือกรรไกรนะคะทำร้ายร่างกายจนผู้ตายก็เสียชีวิตไปเลยค่ะเรื่องนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานที่เป็นอาวุธปืนอาวุธมีดเปื้อนเลือดนะคะแล้วก็เป็นกรรไกรเนี่ยพยายามจะเก็บให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะตำรวจบอกว่าในพื้นที่นี้มีคนเร่ร่อนไร้สัญชาติอยู่เยอะค่ะพอก่อเหตุก็ยากที่จะหาตัวคนร้ายแต่ก็พยายามที่จะหาให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนร้ายก็อาจจะหนีไปแล้วก็จะมีความรุนแรงแบบนี้คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็กลัวนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น
ใต้สะพานข้ามคลองลำโพซึ่งก็มีคนสัญจรไปมาอยู่เหมือนกันผู้ก่อเหตุก็คือคนที่เป็นคนอยู่แถวนั้นแล้วคนที่เสียชีวิตก็อยู่แถวนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้ไหมที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะให้มาจัดระเบียบกันหน่อยค่ะเพราะว่าตรงนี้มีศาลเจ้าพ่อจุ้ยด้วยเป็นที่ที่เป็นวงกว้างเลยพอสมควรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ที่เสียชีวิตก็พูดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขโมยจริงไหมหรือว่าในเอนะอ้างไปเพื่อความชอบธรรมในการก่อเหตุหรือไม่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวนสภ.บางบัวทองจะต้องคลี่คลายต่อไปแล้วก็จัดระเบียบให้ชาวบ้านเขาด้วยค่ะล่าสุดตอน 9:00 นของวันนี้นะคะก็จะส่งตัวไปฝากขังเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาจดจันกันดูข่าวใหญ่ทางการเมืองกันต่อนะครับควันหลงในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีคือยังไงต่อเนี่ยคุณสุวิทย์ลุงธารพวงเพชรนะนะครับกกต.ก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเรียบและรอที่จะรับตำแหน่งไปทำงานสมัยที่4เท่านั้นเองแต่ตอนนี้นะครับยังกลับไปไม่ได้นะครับเพราะว่าติดขัดเรื่องของอดีตแล้วก็ต้องอธิบายการตามเหตุตามผลตามข้อกฎหมายเนื่องจากว่าลุงชาญนะครับเมื่อปี54เนี่ยตอนนั้นไม่ได้มีตำแหน่งนะครับนายกนะแต่ถูกนะครับปปช.ได้มีการนะครับยื่นเรื่องถึงศาลอาญาคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบบอกว่าทุจริตนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับถุงยางชีพช่วยน้ำท่วมเมื่อปี54ครับปรากฏว่าศาลก็รับเรื่องออกมานะครับในที่สุดแล้วข่าวสารนะลุงชาญกับพร้อมคณะนะครับก็คือไปพบศาลแล้วก็ใช้เงินประกันตัวออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับถือว่ามีอดีตมาแล้วเอาแต่ถามว่าเลือกตั้งคราวใหม่นะครับจะไปทำงานได้เหรอวันนี้นะครับเลขากฤษฎีกาไปให้สัมภาษณ์ที่โคราชครับในการประชุมครม.สัญจรด้วยไปร่วมตรงนั้นครับก็คือว่าคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับท่านก็อธิบายเรื่องของคุณชาญนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะแต่ถ้าทางนายชาญต้องการจะโต้แย้งคำสั่งนะครับก็ต้องไปดำเนินการกับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเข้าสู่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็มีคำถามตามมานะครับอธิบายตามข้อกฎหมายบอกว่านะครับมันจะอธิบายได้อย่างไรนะครับเรื่องของการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะเนื่องจากว่าตอนนั้นนะครับก็ศาลนี่นะมีคำสั่งให้ยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ระหว่างการพ้นตำแหน่งไปแล้วแล้วก็ได้รับเลือกกลับมาใหม่เนี่ยมันจะยุติเหรอมันคนละเลือกกันหรือเปล่าไม่รู้แต่นะครับท่านเลขาก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับเข้าเงื่อนไขในการเกิดที่จะให้เกิดความตีความหรือเปล่าสุดท้ายนะครับนี่นะมันจะต้องนะครับนี่นะพิจารณากันอีกนะว่าจะเข้าเงื่อนไขใดเห็นไหมครับพูดอย่างนี้นะครับท่านก็บอกว่าอ้าวไม่รู้จะต้องว่ากันต่อนี่นะแต่ล่าสุดนะครับทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแถลงนะครับคุณสรวงศ์เทียนทองบอกว่าก่อนที่จะส่งลุงชาญลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยนี่นะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งศาลนี่ก็รับจริงรับฟ้องจริงแต่ศาลยังไม่ชี้ออกมาว่าลุงชาญผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นก็ไปทำหน้าที่ได้รวมทั้งหลักฐานทั้งหมดนะครับก็ให้กกต.ได้มีการตรวจสอบอีกแล้วกกต.ก็บอกว่าลงสมัครได้เอ้าเพราะฉะนั้นมันก็ไปได้สิครับต้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าไปไม่ได้ลุงชาญก็ต้องไปพึ่งศาลปกครองครับเนี่ยนะอันนี้พรรคเพื่อไทยว่าอย่างนั้นครับแต่ทางปปช.เลยครับเนี่ยทางเลขาปปช.คุณนิเวศชัยเกษมมงคลนะครับท่านก็ออกมาชี้แจงเมื่อสักครู่นี้เองครับเช่นบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อยู่ระหว่างนะศาลนั้นได้พิจารณาตามข้อมูลพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้ไปปั๊บนะครับมันก็เหมือนกับว่าลุงชาญนะครับจะต้องไปต่อได้เพราะว่าศาลยังไม่ชี้ออกมาเพราะฉะนั้นตั้งคำถามแล้วก็สงสัยกันต่อไปครับแต่ลุงชาญก็ดูไม่เครียดนะก็ดูยิ้มตลอดเวลาก็รอดูแล้วกันคุณสุวิทย์มาถึงนายกรัฐมนตรีบ้างค่ะเนี่ยคุณพิษณุแป้นวงศ์รายงานมาตลอดเลยค่ะครม.สัญจรครม.สัญจรไปที่โคราชค่ะนายกพูดหลายเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดปะวูนี่จับได้4เท่าเลยนะถือว่าจับได้เยอะมากเลยโอ้ใส่ชุดผ้าไหมสวยงามนะคุณสุวิทย์นะผ้าไหมโคราชหรือเปล่าไม่รู้เนาะถูกต้องครับทั้งคณะเลยนะครับใช่มีคุณภูมิธรรมนะคะแล้วก็มีคุณอนุทินด้วยตามกันไปเต็มคณะเลยค่ะนายกท่านก็พูดว่าเป็นนายกมา10เดือนแล้วค่ะเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างที่เราทราบกันคือยาเสพติดแล้วท่านให้เงื่อนเวลาด้วยนะว่าต้องปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหา
90วันไปเลยนี่บอกอย่างนี้เลยค่ะใครเป็นประธานใครเป็นคนนำร่องก็คือผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเป็น CEO ร่วมแก้ไขปัญหากับตำรวจคือตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดคุณหมอก็มาค่ะนายแพทย์สาธารณสุขอบต.อบจ.มาช่วยกันแก้ไขยาเสพติดตัดวงจรยาบ้าด้วยช่วงนี้ยาเสพติดท่านบอกว่าราคามันถูกเพราะว่ามันเยอะไหมคุณสุวิทย์หรือยังไงอะคะเนี่ยโอ้มันก็เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของซัพพลายที่คนต้องการด้วยนะครับถามว่านายกพูดตรงนี้อยู่ที่ไหนล่ะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บรรดานะครับเนี่ยนักศึกษาอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนั่งใส่เสื้อสีขาวเพราะฉะนั้นท่านบอกกันนะครับว่าจะมีการให้ประเทศไทยปลอดนะครับยาเสพติดโดยเป็นพื้นที่สีขาวครับดีมากต้องลงลึกไปรายละเอียดนะครับเรื่องของพื้นที่สีขาวที่ว่านี้นะครับยกตัวอย่าง101โมเดลจังหวัดบ้านคุณจังหวัดบ้านผมนะ101โมเดลนะครับนี่นะอำเภอทวัดบุรีโรงเรียนทวัดบุรีบ้านอุ่มเมาหรือแม้กระทั่งนะบ้านอื่นด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นจังหวัด101ครับ101นะครับนะครับบอกว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาบ้าเป็นเบื้องต้นโดยการเนี่ยร่วมมือกันครับใครล่ะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสำคัญที่สุดเลยนะจะต้องเร่งกันปราบอย่างจริงจังอย่าเกียร์ว่างอย่าไปรับทรัพย์อย่ามองไม่เห็นต้องจริงจังท่านบอกว่าท่านเป็นรัฐบาลมาปราบยาบ้าจากเดิมนะครับเพิ่มมาเป็น4เท่าแล้วแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับประสบความสำเร็จจนพวกขายยาบ้าไม่กล้าเข้าจังหวัดนี้อันที่สองครับตามเช็คในชุมชนทั้งหมดครับนั่นก็คือว่าทุกหมู่บ้านต้องรวมตัวกันประกาศเป็นสีขาวโดยไปเช็คนะครับบ้านในหมู่บ้านนี้ใครเป็นคนค้ามั่งใครติดยาบ้างใครเป็นโรคจิตบ้างถ้าสมมติว่าพบเนี่ยนะต้องแก้ไขแล้วก็โรคจิตนะครับต้องเอามาบำบัดวัดเป็นยังไงบ้างครับวัดก็ต้องช่วยนะครับเรื่องของการใช้หลักศาสนาเข้าไปช่วยและที่น่าสนใจต่อไปโรงเรียนครับคุณเดชาลูกหลานนะครับในโรงเรียนต่างๆนะครับจะต้องให้ความรู้จงได้กับความรู้สีขาวทั้งหมดที่นั่งเห็นอยู่ตรงนี้นายกบอกกันนะครับบอกว่า101โมเดลนั้นตำรวจครับทำหน้าที่เป็นครูคือไปสอนเรื่องของยาเสพติดให้ลูกหลานเรารู้นะครับว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็ทำมาหากินเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเรื่องของโมเดลที่ว่านี้มันต้องจริงจังแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับทำไมครับอะไรก็แล้วแต่คุณเดชานะคนขายมันอยากได้ตังค์อยู่แล้วครับราคาถูกแต่คนปราบสิครับต้องจริงจังนายกรัฐมนตรีบอกว่าขีดเส้นต่อไปนี้ประเทศไทย3เดือนยาบ้าต้องหมดไปอย่างนั้นนะสาธุเลยนะครับคุยขมงบ่าย3โมงผมนะครับพูดตลอดกับคุณลีชาปากเปียกปากแช่นะครับเรื่องของปราบยาบ้าขอให้จริงเถอะค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนี่ท่านสั่งบูรณาการไปโน่นนะคะปปช.ปปท.ตำรวจทหารคุณหมอผู้ว่าทุกคนนะคะช่วยกันเนาะเต็มตัวกันทั้งประเทศนะคุณลีชาดีแล้วดีหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามช่อง 9 โมเดิร์นนา